สวัสดีค่ะคุณอยู่กับจีน่าค่ะจีน่าจีน่าฟูและนี่คือเพลนพอดแคสต์กับช่วงเพลนแป๊บเดียวนะคะเจอกันสั้นๆประหยัดเวลาแต่ยังสามารถเรียนรู้ได้กันอย่างเพลินๆค่ะวันนี้จีน่าไปเรียนหนังสือมาที่ที่หนึ่งนะคะแต่ว่าสิ่งที่จีน่ารู้สึกว่าได้ประโยชน์มากๆเลยอะคือไปเรียนก็ได้ประโยชน์แหละแต่มัน มันมีการเรียน,นรู้อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าอบรมด้วยกันนะคะคือในคอร์สอะ่ะเราก็ถกกันว่าเออเหตุผลอะไรอะ่ะที่ทําให้จีน่าไม่สามารถออกกําลังกายได้ตามเป้าหมายอะคะ่ะเป้าหมายของจีน่าก็คือว่าอยากออกกําลังกายให้ได้4วันต่อสัปดาห์นะแค่4ี่วันต่อสัปดาห์องเงียแต่จีน่าก็ทําไม่ได้ใช่ป่ะเออทีนี้จีน่าไปเจอผู้เข้าอบรมท่านเนี้ยก็คือเป็นรุ่นน้องจีน่าเนี่ยเนาะเขาบอกว่าโห oh, พี่จีน่า คือเรื่องเป้าหมายของพี่นี่มันมันง่ายมากๆเลยนะหนูเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเรื่องการออกกําลังกายอ่ะก็เลยถามเขาว่าเออแล้วน้องทํายังไงอ่ะเขาบอกว่าหนูว่าปัญหาของพี่จีน่ามันเกิดขึ้นตรงไหนรู้ป่ะพี่ตั้งเป้าหมายสูงจนเกินไปอ่ะน้องหมายความว่าไงคะมันหมายความว่าวันนี้พี่จีน่าคือทุกวันเนี้ยพี่เชื่อป่ะหนูออกกําลังกายได้ทุกวันเพราะว่าหนูตั้งเป้าอะไรรู้ป่ะการออกกําลังกายของหนูเนี่ยหนูไม่ได้ตั้งเป้าว่าหนูจะต้องไปเข้า จิมหนูจะต้องวิ่ง30นาทีหนูจะต้องเข้าคลาสหรือหนูจะต้องไปเล่นโยคะนั่นไม่ใช่เป้าหมายของหนูเลยพี่เป้าหมายของหนูคือหนูแค่ได้ออกกำลังกายทุกวันเอ้าแล้วน้องออกกำลังกายยังไงอะน้องไม่ได้ไปจิมน้องไม่ได้ไปเข้าคลาสไม่ได้ไปโยคงโยคะพี่รู้ป่ะเช่นหนูจะมาฝึกอบรมแบบนี้หรือหนูจะไปทำงานอะพี่หนูเดินค่ะหนูเดินเป็นระยะทาง7กิโล หนูเดินเฉลี่ยแล้วประมาณ45นาทีกว่าหนูจะถึง BTS อะพี่นั่นก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายแล้วหรือเปล่าคะแล้วตอนเดินไปที่ BTS เพื่อไปทำงานอ่ะหนูได้ออกกำลังกายแล้วรอบหนึ่งใช่ปะ่ะตอนขาก,กลับหนูก็เดินกลับมากับเพื่อนโดยที่หนูใช้เวลาว่าอะไรหนูบอกเพื่อนว่าเออเดี๋ยววันนี้เราจะไปห้างกันเนาะ แต่เราก็จะเดินคุยกันในห้างอ่ะพี่เฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วหนูเดินคุยกับเพื่อน30นาทีนั่นก็แปลว่าหนูได้ออกกําลังกายฉะนั้นพี่จีนาเรื่องการออกกําลังกายสําหรับหนูนะง่ายดายมากๆและหนูทํามาเป็นแบบนี้เป็นปีๆๆป,ป,ป,ปีแล้วอ่ะพี่ฉะนั้นเนี่ยหุ่นหนูก็เลยดีตัวจสุขภาพมาหนูก็ไขมันอะไรทุกอย่างปกติหมดเพราะหนูตั้งเป้าหมายว่าแค่ออกกําลังกายพี่อย่าไปตั้งเป้าอะไรที่มันแบบ หรูเลิศเกินไปอะว่ามันจะต้องไปเข้าคลาสว่ามันจะต้องไปเดินว่ามันจะต้องไปวิ่งให้ได้เท่านั้นเท่านี้อะค่ะแล้วพี่รู้ปะ่ะเวลาหนูขึ้น BTS หรือ MRT นะหนูไม่เคยขึ้นบันไดเลื่อนเลยเพราะหนูตั้งเป้าว่าหนูจะออกกําลังกายฉะนั้นเราก็แค่เดินขึ้นบันไดเดินลงบันไดแค่เนี้ยเราก็ได้ออกกําลังกายแล้วอะค่ะ พอดแคสต์วันนี้อาจจะรู้สึกว่ามันแค่สั้นๆนะคะแต่จีน่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จีน่าได้เรียนรู้อะค่ะนอกจากจีน่าจะได้เรียนรู้ในห้องเรียนที่ไปฝึกอบรมแล้วอะการได้เรียนรู้กับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นคนไปฝึกอบรมด้วยกันอะจีน่ารู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากๆเลยอะเพราะว่าเราได้เรียนกับคนตัวเป็นๆป,ป,ประสบการณ์จริงๆที่เขาทํามาแล้วมันเวิร์กกับจีน่ามากๆอย่างวันไหนที่จีน่าไม่สามารถไปจิมได้ไปออกกําลังกายที่เป็นกิจลักษณะไม่ได้อะ แต่คำพูดของน้องเขาที่บอกว่าถ้าเป้าหมายของพี่คือการออกกำลังกายทำอะไรก็ได้ที่พี่ได้ออกกำลังกายมันก็แปลว่าพี่บรรลุเป้าหมายแล้วฉะนั้นอย่างเวลาที่จีน่าไปฝึกอบรมอะค่ะจีน่าไม่ขับรถไปอะจีน่าดีใจมากเพราะมันเป็นโอกาสใ้้จีน่าได้เดินเดินจาก ไปรถตู้ค่ะคิวรถตู้แล้วเดินไป BTS หรือว่าเดินจาก BTS Station น่ะไปยังสถานที่เรียนนะคะวันนั้นทั้งวันน่ะจีน่าใส่สมาร์ทวอชอะก็พบว่าจีน่าสามารถเบิร์นไปทั้ง300แคลอรี่แล้วอะค่ะฉะนั้นเลยอยากขอบคุณนะคะน้องที่จีน่าไปร่วมสัมมานาด้วยแล้วก็แบ่งปันเรื่องนี้แล้ววันนี้ก็เลยมาแบ่งปันเรื่องนี้กับคนที่ฟังพอดแคสนี้อยู่ด้วยค่ะหวังว่าการเรียนรู้ในวันนี้จะเป็นแบบสั้นๆแต่ก็ได้รับความเพลิดเพลินในการเรียนรู้นะคะ แล้วพบกันใหม่ EP หน้าดูซิว่าคราวนี้จีน่าไปเรียนรู้มาจากเรื่องอะไรเรียนรู้จากใครเรียนรู้จากที่ไหนแล้วมันเพลินแค่ไหนคะ่ะ